ต้นสังกัดเชอปรางแถลงการขอความร่วมมือปมน้องชายเสียชีวิตต้นสังกัดขอความร่วมมือจากกรณีเหตุสลดชาญอารีกุลวัย19ปีน้องชายเชอปรางอารีกุลสมาชิกและกัปตันวง BNK48 พลัดตกจากตึกชั้น27เสียชีวิตบริเวณคอนโดมิเนียมย่านธนบุรีล่าสุดบริษัทอินดิพีเดนต์อาร์ติสต์แมเนจเมนต์จำกัดบริษัทบริหารจัดการดูแลศิลปินวง BNK48 ต้นสังกัดของเชอปรางอารีกุลออกแถลงการขอความร่วมมือระบุว่าประกาศจากบริษัท Independent Artist Management จำกัดเรื่องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมืองดนำเสนอเผยแพร่หรือส่งต่อภาพวิดีโอและสื่อที่เกี่ยวข้องกับชาญอารีกุลน้องชายของเจอปรางอารีกุลเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวอารีกุลมาณที่นี้